สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพมาให้กระเผาค่ะเมนูมื้อนี้เป็นอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องจะพามาทําออมเครื่องในไก่ใส่ดอกแค่นะคะส่วนผสมต่างๆค่ะก็จะมีเครื่องในไก่ตับไก่กับกึ๋นไก่นะคะพี่น้องอันนี้เลยค่ะที่เด็ดค่ะพี่น้องสูตรออมของเฮานะคะก็จะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกสดแล้วก็ขมิ้นสดโขกลงไปพอหยาบๆค่ะอันนี้ดอกแค่สดๆจากต้นค่ะย่าบอกเกสรออกนะคะพี่น้องขออนุญาตให้เบิกอันดอกที่บานๆนะคะเกสรแบบนี้ย่าบอกออกค่ะเพื่อให้มันมีความขมนิดๆแสบค่ะพี่น้องแล้วก็ผักอีตูนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรใบมะกรูดค่ะผักอีตูหรือใบแมงลักนะคะพี่น้องมาค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยจ้าเหมือนเดิมค่ะคั่วพริกให้หอมค่ะนี่ค่ะคั่วไปเรื่อยๆค่ะสูตรออมของเย้าสูตรนี้นะคะพี่น้องเป็นสูตรใส่ขมิ้นด้วยค่ะผู้ใดบ่มักก็บ่ต้องใส่ด้วยค่ะขมิ้นแต่ว่าการที่เฮาใส่ขมิ้นลงไปน้ํามันจะดับกลิ่นข้าวของไก่หรือว่าของปลาของแยงกระซังที่เฮาเห็บออมนะคะพี่น้องแซ่บค่ะเติมน้ํานิดนึงค่ะกินฉุนเลยค่ะพี่น้องค่ะย่าฝอเติมน้ำลงไปเพราะย่าอยากมันกินฉุนขึ้นทั้งบ้านนะคะเดี๋ยวเขาหยับขากล้องหน่อยนึงค่ะหลังจากนั้นเติมน้ำลงไปค่ะประมาณนี้ค่ะหอมพี่น้องหอมค่ะตามด้วยเครื่องในไก่ใส่ลงไปผัดก่อนค่ะนี่ค่ะเรื่องเครื่องในไก่ติดซุปก่อนค่ะพี่น้องกินฉุนมากๆตามด้วยใบมะกรูดค่ะนี่ค่ะเรื่องเครื่องในไก่เห็ดพอกซุปด้วยค่ะพี่น้องเพื่อเติมน้ำส่วนที่เหลือค่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะคาวค่ะสูตรนี้แนะนำเลยด้วยค่ะพี่น้องสูตรใส่ขมิ้นนี่แนะนำเลยค่ะหอมนี่เลยค่ะหอมแบบกินขมิ้นขึ้นมากินตะไคร้หอมแดงขึ้นมากแซ่บพี่น้องแล้วขย่าจะใส่ขั่วด้วยค่ะเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะเติมน้ำลงหน่อยนึงค่ะน้ำนี้ค่ะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดสักพักนึงนะคะพี่น้องเย้าก็จะใส่ดอกแค่ลงไปนะคะดอกแค่ของเย้ามีเยอะอยู่ด้วยค่ะพี่น้องแต่เย้าแบ่งมาให้เบิ่งซ้ำนี้เพราะว่ามันเต็มถาดนะคะนี่ค่ะเสียงอาจจะค่อยๆแห้งๆค่อยๆแห้งๆนะคะพี่น้องเพราะเจ้านายอยู่บ้านค่ะบอกแห้งแล้วสุดตกใจค่ะพี่น้องเราขอเย้านี่เสียงดังวุ่นวายแล้วนะคะก็เลยต้องแบบว่าเมื่อใดคนอยู่บ้านก็ต้องออกแบบพน้องเสียงแน่หน่อยนึงก็ค่ะพี่น้องเพิ่มเสียงเอาค่ะจะได้ยินบทชัดเจนนะคะเดี๋ยวก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปด้วยเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาร้าอยู่ใส่น้อน้ำปลาร้าเยอะที่นี่ก็เห็นนะคะพี่น้องเอาละเทศเราจะใส่เห็นว่าหนึ่งทับพีเต็มๆพีห้องอุ้ยบัวมันยังเลยค่ะใส่น้ำปลาแล้วน้ำแกงเข้าสุดดังย่าก็เริ่มบ่ค่อยชอบอันไหนนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่ดอกแครลงไปใส่ดอกแครแล้วลายกินดอกแครค่ะพี่น้องโดนๆจะมีทีนึงค่ะตอนนั้นมันออกหลายๆนะคะพี่น้องคนงานจนจะเก็บน้ำผักกว่าสามที่หนึ่งมันก็หายไปพักหนึ่งค่ะถึงมีมาอีกค่ะอ
นี่ค่ะดอกใหญ่ๆเป็นจะแสบผักค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวต้มให้ดอกแค่ยุบก่อนจ้าตามมาค่ะดอกแค่เริ่มยุบแล้วค่ะพ่นกลับขึ้นมาค่ะหอมพี่น้องจ้าแห้งค่ะหอมขมิ้นน้ำนะคะแล้วยายก็จะใส่ผงชูรสลงไปหน่อยนึงค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาสักนิดนึงค่ะผักชีเอาเครื่องสังที่ยาวมากเลยพี่น้องมันข้นบวกผักมันบวกคือผักชีเล็กนะคะจะเป็นเล็กเป็นสแตนเลสมันข้นงาเรากระทะเข้าแผ่นกระทะเผือกค่ะแป๊บนึงค่ะพี่น้องยาขอเนี่ยขึ้นคนค่ะแซ่บอีหลีพี่น้องหอมขมิ้นจริงๆเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะพี่น้องปิดท้ายด้วยใบแมงลักค่ะใส่ลงไปบ่เข้มเลยค่ะพี่น้องมีเยอะใส่น้ำปลาลงไปบ่เข้มเพราะว่าน้ำปลาจะมีบ่ได้ถึงมากแบบว่าเข้มปิดขึ้นน้ำปลาแบบบานเท่าเลยนะคะแต่ว่าแซ่บค่ะนะคะกำลังหอมหวนกับขมิ้นค่ะแล้วก็ใส่ชูรสใส่น้ำปลาลงไปแซ่บค่ะพี่น้องค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเซตค่ะโอ๊ยบ้านในเซตพี่น้องลืมต้องใส่นี่น้ำค่ะข้าวคั่วนี่แหละของสำคัญค่ะใส่ข้าวคั่วลงไปค่ะอันนี้เซตแท้แน่นอนค่ะพี่น้องนี่ก็คือการอมเครื่องในไก่ใส่ดอกแครนะคะพี่น้องนี่ค่ะโอ๊ยหอมหวนๆเลยค่ะยังดีได้พี่น้องยังคิดท่านยังใส่เห็นอยู่ค่ะว่าสันคิดว่าท่านปิดคลิปเราเคยใส่ด้วยค่ะพี่น้องพี่น้องคิดภาพออกบัวดอกแครมันมีความขมอำลำนิดๆค่ะเพราะอย่าบอกเกสรออกนะคะบัวกับหอมข้าวคั่วแล้วก็หอมเอ้ยยังคอมเมนต์ค่ะพี่น้องสุดยอดเลยค่ะได้ยงโอเปตังให้เบิ่งแจ้งค่ะน่ารักค่ะพี่น้องเมนูมื้อนี้ค่ะออมเครื่องในไก่ใส่ดอกแครค่ะพี่น้องใส่ข้าวคั่วหอมๆค่ะพี่น้องสูตรนี้สูตรของย่าสูตรใส่คอมเมนต์ค่ะพี่น้องใส่คอมเมนต์ลงไปนิดหน่อยค่ะเพิ่มความหอมความอร่อยมากๆเลยค่ะพี่น้องนะคะย่าสูตรคนแบบว่าประเภทแกงออมบ่แม่นออมไก่ออมปลาออมยังกระซังย่าสอบใส่คอมเมนต์นะคะอันนี้ก็คือแซ่บเลยค่ะพี่น้องนะคะหอมปิดท้ายด้วยข้าวคั่วแล้วก็ใบแมงลักค่ะพี่น้องนะคะเครื่องแกงของย่าก็จะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกสดแล้วเพิ่มขมิ้นอย่างเดียวเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะใส่น้ำปลาดนัวๆดอกแค่นะคะหวานๆค่ะพี่น้องว่าย่าบอกเกสรอ๋อมก็จะมีความขมอำลำนิดๆแซ่บค่ะพี่น้องนะคะนี่แหละค่ะเป็นเมนูอาหารอีสานง่ายๆค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆด้วยค่ะพี่น้องมากค่ะพายกับติ๊กเขาไงค่ะพี่น้องเมื่อกินเขากินน้ำด้วยกันค่ะมาหยุมคำง่ายๆค่ะออมเครื่องในไก่ใส่ดอกแค่แสบๆในกันจ้าป้าพี่น้องมาเด้อค่ะมาเด้อค่ะ